สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอสเซนต์นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกันเรซันครับในรอบเรซันซีรีส์นะครับเป็นที่เป็นเทรลเลอร์ซีรีส์ใหม่ที่เป็นไพลอตเทรลเลอร์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวซีรีส์ยังไม่ได้ถ่ายทำก็เป็นการไพลอตออกมานะครับเพราะว่าจริงๆซีรีส์จะเป็นซีรีส์ของทางวีทีวีที่เป็นโปรเจกต์ของมันดีจับมือกับวีทีวีนะครับมีอยู่หลายเรื่องเลยที่ทางมันดีจับกับวีทีวีนะครับประมาณ3เรื่องที่เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้แหละที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับผมจริงๆอ่ะซีรีส์จะมาปีหน้าคือ2022นะชื่อเรื่องว่านิ่งเฮียก็หาว่าซื่อนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เอาน้องซีเนี่ยครับกลับมาจับคู่กับน้องนิวที่เป็นเด็กในค่ายเดียวกันนะครับน้องนิวเนี่ยจะไม่เคยเห็นผลงานเลยแต่เราจะเห็นผลงานของน้องในช่องของทางดูมันดีนะครับผมก็จะเป็นออกมาร้องเพลงโคเวอร์ต่างๆซึ่งน้องเสียงดีมากๆใครไม่เคยฟังเราไปฟังนะครับของน้องนิวเสียงดีมากจริงๆคือเป็นคนที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาร้องโคเวอร์ได้ดีมากๆทีนี้เขาถูกมาจับคู่กันในซีรีส์นี้นะครับผมแล้วก็มีน้องแม็กกับนัทมาอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซีรีส์ใหม่เนี่ยฮะจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เป็นแค่ไพลอตนะครับผมเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่เหมือนตัวต้นฉบับจริงๆแต่ก็จะบิ้วอารมณ์เราได้แล้วก็ให้เราเข้าใจกับเนื้อเรื่องคร่าวๆก่อนเลยว่าเอ๊ะเรื่องมันจะไปทิศทางแบบไหนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนขอบคุณทางดูมันดีที่หรือจะทำเรซันได้นะครับดูเลยค่ะข่าวเนี่ยทุกคนแล้วคนเนี้ยคู่มั่นผมเฮียเหลียนคู่มั่นวะคู่มั่นเลยเหรอครอบครัวของเราตกลงกันให้เราสองคนมั่นกันตั้งแต่เด็กๆครับแก้เคล็ดหรอดูน่าเหลือเชื่อใช่ไหมล่ะพวกเรามีสัญญาเดทกันอาทิตย์ละครั้งครับดูเราสองคนก็มีความสุขกันดีใช่ไหมล่ะแต่ความจริงแล้วดอกไม้ดอกไม้อีกแล้วไม่มีมุกอื่นมาแล้วไงวะถ้าไม่มีดอกไม้อะก็ไม่ใช่เดทจริงไหมเดี๋ยวทานของหวานเสร็จแล้วอะกลับไปนะเฮียมีงานต้องกลับไปเคลียร์ต่อได้ไหมหนูเกิ้ลไม่ได้พูดอย่างนี้ได้ปะล่ะเฮียต้องมาอย่างนี้ทุกทีอะโดนมันขับมาอย่างไรวะแล้วเนี่ยบ้านทำสวนดอกไม้เหรอแต่แม่ทำไมติดค้างวะผมไม่โอ้ไม่แอบจะคิดเอาเองนะจะไม่แบบเต็มคิดเอาเองอยู่แล้วเลิกเดทไปดิได้ไหมหนูเกื้อได้สิครับเฮียสู้ๆนะครับแพ้เขาอีกแล้วไม่ใช่ตัวกูเลยเป็นยังยอมอ่ะยอมยอมทุกอย่างบทเป็นแบบมั่นหมายว่ะยุคไหนเนี่ยเกื้อกระติอ๋อจริงๆเขาจะมีลุคแบบว่าอย่างนี้อยู่เรียนที่เรียนหวังวันนี้ที่เพนตากอนเป็นไงบ้างสถานการณ์ที่เพนตากอนวันนี้ไม่สู้ดีเลยครับนายพอที่ผับล็อกข้างๆมีโชว์ของคิรินคิรินแต่ผมมีไอเดียดีๆครับนะคิเลนกับคิรินก็คืออันเดียวกันนะพรุ่งนี้มามากวันได้ไหมวะมึงมาทีไรร้านกูคนอยู่ตลอดพรุ่งนี้ไม่ได้หรอพี่เจผมไม่ได้กับเฮียนี่แสดงว่ามึงจะต้องแอปเป็นคุณอีกแล้วใช่ปะแล้วเมื่อไรจะเป็นตัวของตัวเองวะเฮียเขารับไม่ได้หรอกไม่เป็นไรเพื่อเฮียเมาอยู่ดูเกอร์กลับไปก่อนเลยนะพอดีเฮียมีงานด่วนไม่ต้องรอนึกออกแล้วไม่เป็นไรครับเฮียลุคนี้เฮียไม่ชอบต้องเป็นลุคแบบแบดบอยตัวจริงเฮียชอบต้องไปแบบอุบัติเหตุเจอกันแน่เลยตอนที่แบบเป็นร่างจริงอ่ะเฮียมั่นเพราะว่าเฮียรักเกื้อหรือเพราะว่ามันเป็นคำสัญญาที่เฮียให้ไว้ของตาของเกื้อผู้ที่มีพระคุณของส่วนของครอบครัวเฮียที่เรามั่นกันพอเฮียก็ถ้าเราสองคนไม่ได้รักกันแล้วอ่ะมันก็ถอดมั่นกันไปเลยมั่นใจแล้วหรอได้เนี่ยถอดมั่นกันเฮียเฮียจะตอบตรงๆว่าเฮียอยากแต่งงานกับคนไม่ใช่กับตุ๊กตานี่เกื้อน่ารักเหมือนตุ๊กตาเลยนะครับตุ๊กตาแองดาเบลแองดาเบลมั่นใจต่อจากเนี้ยกูจะเป็นตัวเองโนมอร์เกื้อกิรติคนข้างรักใจเย็นๆนะเว้ยเพื่อนเดียวเองก็เหมือนกันอ่ะทุกวันเนี้ยเดาใจที่โคตรยากเลยพวกอีเฮียเนี่ยเดาใจยากจริงเลยเนาะคือถอนมั่นกับเฮียแล้วนะที่ไหนมีรักที่ไหนมีถูกจริงๆก็ดีแล้วปะยังไงมันก็ไม่เมคเซนส์แต่แรกอยู่แล้วเออไม่เมคเซนส์แต่แรกอยู่แล้วใช่ใช่เลยโดนจับมั่นกันแต่เด็กอ่ะเพราะว่าลูกเขาเกิดกว้างเลยยังไงล่ะ
มึงคิดดีแล้วใช่ไหมโลกเปิดกว้างแต่ผู้ใหญ่มันจะเปิดกว้างนะจ๊ะขอโทษนะครับเกื้อเขาดื่มแต่น้ำด้าตากินเลนของคู่มั่นของเขาอะครับโดนเพื่อนกันซีจ้ะมีคู่อีกคู่นึงมึงจะถอนมั่นกับหนุ่มเกื้อเขาจริงๆหรอวะไม่ถ้ามึงสองคนไม่เปิดใจคุยกันยังไงมันก็ไม่รอดวะมึงยังไม่รู้อะไรทั้งยังเอาจริงนะเว้ยเขายังเด็กยังมีตัวเลือกเยอะถ้ามึงมัวแต่จับผิดเขาอะเราอาจจะไม่ทันเลยเฮียอ๋ออาจจะว่าจริงๆก็ชอบแต่ไม่รู้จักแต่ไม่แต่คือพยายามจะเล่นตัวอยู่พยายามจะหาตั้งแง่ครับเพื่อคุ้มมันที่ถูกจับมาเฮียไม่ได้ถอดแต่ถ้าหนูเพื่อไม่อยากให้เฮียอยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับเฮียโอเคไหมดูเป็นเพื่อนกับซีนี่แหละชอบเดียวกูเข้าใจแล้วอ่ะเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่แปลว่าอะไรมันจะเหมือนเพื่อนตัวเล็กกอดกันนัดเล่นเรื่องนี้งอมากอ่ะน้องเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ก็หกเพียเก่งนะเราตอนแรกเดียวอยู่ห้องเพื่อนครับเดียวก็เลยมาเป็นเพื่อนเกื้อครับเนี่ยคนเดียวก็รู้ป่ะว่าเฮียไม่ชอบคนโกหกอ่ะเฮียยังไม่รู้จักตัวโดนเกื้อได้ซ้ำอ่ะเราแต่งงานกันได้จริงๆเหรอครับเฮียทำอะไรอ่ะยังอยากรู้จักเกื้อมากขึ้นมึงเล่นสิครับเกื้อเฮียต้องคิดไปเองแน่เลยพี่เกียร์สี่พี่เกียร์เฮียคิดไปหมดแล้วใช่ไหมไม่ไหนเราก็ต้องเข้าฝั่งเข้าฝากันอยู่แล้วคิวที่พายผมเพิ่งแต่ก่อนvery soon เนี่ยนะน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ถ่ายก่อนแล้วก็มาเร็วสุดรีบถ่ายอยู่ไม่มีเฮียก็หาว่าซื่อนะครับผมตามตรงเลยเนาะดูนิ่งๆเฮียก็หาเป็นคนซื่อนู่นนี่นั่นจริงๆก็คือฉันมีอีกด้านนึงที่ฉันมีความแบบว่าเผ็ดๆอยู่แต่เฮียไม่รู้คือจริงๆก็คิดว่าอ่ะเขาคงชอบแบบนี้มั้งก็เลยเป็นแบบนี้ให้เอาสุดท้ายยังไงนะพี่ไม่ชอบแบบนี้หรอเออจริงๆแล้วไม่แน่จริงๆรู้สึกว่าเฮียก็อาจจะชอบนะแต่เฮียกันเหมือนกับว่าทำอาจจะพอตั้งแง่เพราะเหมือนถูกจับมั่นมาแต่เด็กมั้งอารมณ์ว่าตั้งแง่ว่ามีคำถามว่าต้องเป็นอย่างนั้นแฟนต้องเป็นอย่างนี้แฟนพยายามจะตั้งแง่กับคนนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเหมือนเพื่อนก็มาเตือนสติว่าถ้าฮูตั้งแง่เรื่อยๆอ่ะเขาจะทิ้งไปได้เพราะมีตัวเลือกเยอะนะอะไรเงี้ยก็เลยต้องกลับไปหาใหม่แต่พี่ว่ามันเหมือนกับมันไม่มั่นใจเรื่องมาว่าสิ่งที่รู้สึกเนี่ยมันเพราะถูกให้ทำหรือเรารู้สึกด้วยตัวเราเองแต่ก็จะมีความแฟนตาซีหน่อยๆเนาะคือถึงจะบอกว่าโลกมันไปไกลแล้วก็จริงอ่ะแต่ความแฟนตาซีมันคือเกิดจากรุ่นพ่อแม่เราที่อยู่จับคู่อะไรเงี้ยแต่อาจจะเข้าใจถ้าให้คิดตามบทอาจจะเป็นว่าคุณตาไม่รู้ว่าหลานตัวเองเป็นหลานชายหลานหญิงแต่คุณตาบอกกับบ้านนี้ไปแล้วว่าเราถ้ามีหลานอ่ะให้หลานเป็นพ่อแผ่นเดียวกันอะไรเงี้ยแต่เผื่อว่าลูกหลานเป็นผู้ชายก็เลยต้องไปทำตามสัญญาอะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าส่วนใหญ่อ่ะพี่ว่าคือมันก็เหมือนกับกึ่งๆคุมถุนชนมั้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเด็ก2คนนี้เนาะอ่ะถ้าเป็นชอบกันจริงหรือเปล่าโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นยังไงเขาเป็นแค่เพื่อนกันหรือเขาไม่ได้ชอบกันหรือเขาอาจจะชอบกันรักกันก็ได้ไงแต่โมนี่ดีเข้าใจนะเพราะว่าบ้านที่เป็นคนแก่นั่นน่ะเขาไม่เข้ารู้ว่าอนาคตอ่ะโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่คือเขาอยู่ในยุคที่ยังจับกลุ่มถุงชนอยู่เขาก็มั่นหมายกันไว้ก่อนให้กลุ่มถุงชนอะไรเงี้ยทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเด็กแหละว่าเด็กๆจะยังไงอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอถึงที่ตัวเด็กๆคําว่าคนนี้เขาก็ถูกไมซ์เซ็ตมาแล้วว่าเขาต้องเป็นคู่มั่นเขาฉันต้องรักคนนี้อย่างเงี้ยอีกคนนึงอาจจะถูกตั้งแง่ว่าทำไมฉันต้องคู่กับอีบ้านนี้ด้วยทำไมต้องเป็นผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามเลยแบบนั้นแล้วสุดท้ายพอเรื่องมันดำเนินมาก็คงแบบจริงๆอาจจะชอบไปโดยไม่รู้ตัวคนนึงก็อยู่เพราะความแบบว่าต้องอยู่แบบนี้มาเรื่อยๆทุกอาทิตย์แล้วก็ความชอบและคาดหวังอีกคนนึงก็อาจจะชอบน้องเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าชอบอะไรเงี้ยน่าจะแบบตลกแต่ชื่อตลกดีอะเหรียญกิเลนหวังเกื้อกิรติแต่ละคนที่ชื่อแบบคิดมาดีแล้วอ่ะแล้วอีกคนนึงไปร้องเพลงอีกฝั่งนึงอ่ะไปเต้นก็ชื่อกิรินด้วยนะก็คือกิเลนแล้วพี่ว่านะสิ่งที่เขาทำให้ดูอ่ะคือถึงแม้จะเป็นไพลอตเทรลเลอร์อ่ะจะเห็นได้เลยว่า
ค่อนข้างยาวเนื้อเรื่องค่อนข้างเล่ามาซับซ้อนมากแล้วก็ให้เราเหลือ6นาทีเถอะเออแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนซีนเปลี่ยนเซตเปลี่ยนอะไรเยอะอ่ะแล้วพี่เหมือนว่านี่ขนาดไพลอตนะพี่ว่าอาจจะต้องมีการเขย่าอะไรให้มันลงตัวมากกว่านี้น่าจะน่าดูเลยอ่ะเรื่องนี้น่าจะน่าดูแล้วมีประมาณ3คู่เนาะมีน้องใหม่น้องใหม่คู่นึงเลยแล้วก็มีแม็กนะที่เป็นคู่เก่าคู่นึงแล้วมาเป็นซีที่จับคู่ใหม่ก็คือน้องนิวผลงานใหม่ของน้องนิวน่าจะน่าดูอย่างที่คาดหวังคือเพลงประกอบคิดว่ามีหลายๆคนในนี้ร้องเพลงได้ถูกไหมแล้วก็น้องนิวก็ร้องเพลงได้อยากจะเห็นเพลงประกอบที่เป็นแบบเป็นของเขาอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมันดีเนี่ยคือประทับใจตอนสมัยก่อนที่ทำแบบYIU อย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ก็เพลงประกอบเพราะมากทุกเพลงเลยจริงเดี๋ยวก็คาดหวังว่าจะได้เห็นเพลงเพราะๆในประกอบซีรีส์นี้อีกนะฮะพี่ว่าค่ายบางค่ายอ่ะเขามีความเก่งเฉพาะด้านของแต่ละค่ายเนี่ยและพี่ว่าด้วยค่ายเนี้ยพี่รู้สึกว่าเขาค่อนข้างลงทุนกับน้องๆในค่ายคือถึงแม้อาจจะยังไม่ได้มีผลงานใหญ่ออกมานะแต่เขาก็เหมือนเตรียมตัวมีผลงานเล็กๆน้อยๆการแสดงน้องค่ายนี้โอเคหมดเลยนะที่ดูมาคำว่าอันนี้ไว้ใจได้หรือเรื่องความไว้ใจและอย่างนึงคือว่าเรื่องงานภาพคือคำพูดว่าออฟอะที่เขาเป็นเหมือนครับพูดโปรดิวเซอร์ใหญ่นะครับว่าเขาไม่ค่อยทิ้งเรื่องแบบอย่างเงี้ยคือเขาชอบภาพสวยชอบงานภาพชอบงานละเอียดและอย่างนึงเขาเป็นคนแบบแนวเขียนบทมาก่อนเขียนนิยายมาก่อนว่าเรื่องบทเขาก็เอาอยู่เหมือนกันถึงจะมีความเซเรียลมีความแบบแฟนตาซีแต่ในความแฟนตาซีนั้นมันจะแฝงเรื่องอะไรบางอย่างเอาไว้ให้เราได้เรียนรู้ตลอดอะไรเงี้ยมันกับมันจะมีความเหมือนเรียลลิสติกปนๆกับเซเรียลนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออซึ่งเห็นว่ามันก็มีความน่ารักเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นบทที่แตกต่างออกไปนะคือถ้าอยู่ดีคุณจะหยิบสิ่งที่มันดูเซอร์เรียลอย่างเงี้ยออกมาแล้วให้คนรู้สึกว่าอยากจะติดตามต่อไปแล้วก็อยากจะรู้ว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เกี่ยวข้องกับเราดีกว่าเราก็ดูได้เอาเพลินก็ได้เอาเนื้อหาก็ได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีอะไรที่ให้หยิบยกอยู่อันนี้ก็เชื่อมือฝั่งนี้เหมือนกันว่าเขียนบทได้ดีอะไรเงี้ยอ่ะโอเคครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วมันดีปกติไม่ค่อยมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนี่ออกมาโปรเจกต์3โปรเจกต์ใหญ่ๆ3เรื่องนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะฮะต้องรอดูไม่รู้ว่าเขาแบ่งทีมมาทำหรือว่าทีมเดียวทำไปเรื่อยๆใช่เออทำทีเดียวจบเรื่องนึงจบเรื่องทำทีละเรื่องไม่แน่ใจนะต้องรอดูกันต่อไปครับโอเคถือว่าดูอย่างนี้ดูทรงแล้วน่ารักแล้วก็ซีเขามีเสน่ห์อยู่แล้วในการที่จะแบบเล่นบทอะไรแบบนี้แล้วดูข่าวทั้งคู่เลยใช่หน้าตาคล้ายกันด้วยน่าจะเหมาะกันนะครับเคมีน่าจะดีโอเคครับอ่ะรอดูแล้วกันครับตอนที่เป็นซีรีส์ออกมาแล้วเดี๋ยวพอเป็นเทรลเลอร์จริงๆค่อยมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณที่มาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้4ช่องทางนะครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับพวกเราในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย